วันนี้สิ่งที่ต้องใช้มีแค่กระดาษสีส้ม1แผ่นนะครับที่จะใช้กระดาษสีส้มแผ่นนี้มาเป็นสิ่งนี้มังกรสุดเท่ของเรานะครับขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกให้เราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนทุกครั้งนั่นแหละครับโอเคพอได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วให้เราค่อยรีดกระดาษนะครับนั้นพอรีดกระดาษแบบนี้เสร็จแล้วให้เราตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งเหมือนเดิมนะครับทิ้งออกมาแบบนี้นะครับขั้นต่อมาให้เราเปิดกระดาษออกมานะครับให้เราพับแต่มุมนี้หามุมนี้นะครับใช่ครับแบบนี้เลยต้องเข้าหามุมนี้นี่นะครับพอพับเสร็จแล้วให้เรารีดกระดาษนะครับก็รีดครับฝั่งนี้โอเคพอรีดกระดาษเสร็จแล้วให้เราเปิดกระดาษออกมาให้เราหมุนกระดาษมามุมนี้นะครับเราพับจากฝั่งนี้มาหาฝั่งนี้นะครับแบบนี้พอพับเสร็จแล้วก็ให้เรารีดกระดาษเหมือนเดิมนะแบบนี้ก็ต่อมาให้เราเปิดออกมาแล้วให้หมุนกระดาษมามุมนี้นะครับแล้วพับหาฝั่งนี้หาฝั่งนี้โอเคแล้วก็รีดกระดาษแบบนี้นะครับเปิดออกมาขั้นต่อมาให้เราหมุนมาแบบนี้นะครับให้เป็นมุมนี้ให้เราพับมุมนี้ค่าตรงนี้นะครับเส้นนี้แบบนี้ทั้งสองค่าเลยนะครับตรงนี้ก็หมุนเข้ามาด้านในเหมือนกันค่านี้ต่อมาให้เรากดตรงนี้ลงนะครับได้รูปสามเหลี่ยมนะครับอยากให้มันสวยก็รีดด้านในก่อนแบบนี้แล้วค่อยรีดด้านนอกเรียบร้อยขั้นต่อมาให้เราพับมุมนี้เข้าหาตรงนี้นะครับแบบนี้ค่อยรีดนะครับแบบนี้แล้วก็ทำตอนนี้ก็พับเข้ามาตรงนี้เหมือนกันโอเคแบบนี้เสร็จเรียบร้อยให้เราหมุนกระดาษของนี้นะครับแล้วก็พับเข้าตรงกลางแบบเดิมแบบนี้ตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเข้าตรงกลางก็รีดนะครับร้อยเสร็จร้อยให้เราพับตรงนี้ลงมานะครับแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ดีกระดาษพอเสร็จแล้วให้เราเปิดออกมาเปิดตรงนี้กับตรงนี้ออกมานะครับจะมีกระดาษตกแผ่นนี้อยู่เราเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็รีดตรงนี้นะครับให้เราพับด้านนี้เข้ามาด้านในแล้วก็รีดแล้วก็รีดให้ด้านบนนะครับแล้วก็รีดด้านนี้แบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยขั้นต่อมาให้เราพลิกไปด้านหลังแล้วก็พับอันนี้ลงนะครับแล้วให้เรารีดกระดาษแล้วก็เปิดออกมาเปิดทั้งสองข้างนี้ออกมาด้วยให้เราทำเหมือนฝั่งนั้นนะครับยกอันนี้ขึ้นรีดกระดาษตรงนี้ทับด้านข้างเข้าทั้งสองข้างนี่เออร้อยขั้นต่อมาเราพับอันนี้ลงนะครับพับอันนี้ก็ลงเหมือนกันขั้นต่อมาต้องสังเกตดีๆนะครับจะพูดแบบนี้นะครับช้าๆให้เราพับตรงนี้ลงนะครับให้ฝั่งนี้เป็นแบบรูปร่างประมาณนี้นะครับให้มันตึงตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้ให้เหลือช่องว่างตรงนี้นะครับไหมไม่เหลือตรงนี้นี่นะครับแล้วก็บีบให้เราพับตรงนี้ขึ้นหามตรงนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อยก็ให้เราเปิดขึ้นนะครับแล้วทำอีกมุมนี้นะครับแบบนี้ให้เราพับลงแบบนี้ถ้ามุมตรงนี้ตึง
แล้วก็ให้มันขนานกับด้านนี้นะครับเห็นไหมที่มีเหลือจากตรงนี้ตึงแล้วมีเหลือจากตรงนี้แล้วก็รีกระดาษเสร็จแล้วก็ให้เราพับขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยให้เราเปิดขึ้นมานะครับให้เราพับแบบนี้นะครับพับเข้าแบบนี้นะครับนี่ให้เรารีดตรงนี้นะครับนี้ขั้นต่อมาให้เราพับตรงนี้เข้านะครับแบบนี้พับลงแบบนี้นะครับโอเคจะทำใหม่รอบดูให้ดูนะครับพับตรงนี้ซุ้มตรงนี้เข้าแล้วก็ทำแบบนี้ยกอันนี้ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พับลงนะครับโอเคขั้นตอนนี้ขั้นต่อมาก็ไม่ยากแล้วครับผ่านตรงนี้ได้ก็สบายแล้วให้เราพับไว้ที่มีขอบตรงนี้ให้เราพับแบบนี้มานะครับตรงด้านล่างตรงกันนะครับนี่แล้วก็รีดโอเคขั้นต่อมาเราเห็นเมื่อกี้ว่าจะมีช่องตรงนี้นะครับให้เราเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นแล้วมีเส้นคล้ายๆเป็นรอยพับตรงนี้นะให้เรามันพับขนานกับเส้นตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆรีดเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้ลงนะครับเป็นรูปร่างประมาณนี้ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะทำอีกด้านหนึ่งให้ดูเพราะมันด้านหนึ่งก็ต้องทำเหมือนกันนะครับให้เราเปิดตรงนี้มานะครับด้านนี้ตรงครับเสร็จแล้วให้เราเปิดตัวช่องนี้นะครับที่มีช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดออกมานี่นะครับเดี๋ยวมีขอบตรงนี้เหมือนกันและเราไม่ให้มันเสมอขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมที่มันตรงกันตรงนี้แล้วก็ให้เรารีดนี่ต่อมาให้เราพับลงก็ไม่ยากหรอกครับถ้าผ่านได้ก็เราก็จะเก่งขึ้นอีกขั้นแบบนี้ตัวล่าประมาณนี้แล้วขั้นต่อมาให้เราขอบมุมนี้จะทำมุมนี้นะครับขึ้นไปแบบนี้แล้วเสร็จแล้วให้เรารีดกระดาษตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอรีดเสร็จแล้วให้เราอัพกลับลงมาครับแบบนี้ให้มันตรงกับรอยครับตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วไปทำอีกฝั่งหนึ่งต่อให้หมุนกระดาษมาด้านนี้ทำเหมือนกันมุมนี้เพื่อบรรหามุมนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วให้เรารีดกระดาษนะครับแบบนี้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วต่อมาให้เราพับแบบนี้นะครับให้มันตรงกับรอยพับตรงนี้นะครับรอยมันดูเหมือนยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับขั้นต่อมาให้เราพับมุมนี้มาหาตรงนี้นะครับแล้วก็รีดตรงนี้นะครับก็เปิดยกขึ้นแล้วก็ไปพับมุมมาด้านนี้แล้วก็ให้มุมนี้หาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็รีดกระดาษนะครับเสร็จเรียบร้อยเรามาแบบมุมแบบนี้นะครับให้เรากดลงแบบนี้นะครับให้หัวมันมีรูปร่างแบบนี้นะนี้ให้เราพับลงด้านข้างนี้นะครับลงแบบปุ๊บไหมก็จะลงมาได้หัวแบบนี้นะครับขั้นต่อมาให้เราเปิดหัวมาอันนี้ให้เราพับมุมนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้รีดกระดาษเอามาให้เรากดตรงนี้ลงนะมีรอยที่เราพับเมื่อกี้นี้มันจะลงง่ายลงนะครับนี่เห็นไหมก็ลง
พอเสร็จแล้วให้เราพับลงแบบเดิมนะครับนี่หัวมังกรเราจะได้ดูไม่ยาวเกินไปนะครับขั้นต่อมาให้เราพลิกตัวลงมานะครับเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเปิดออกมาให้เราตรงมุมตรงหางมันนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคแบบนี้เสร็จแล้วให้เราพับออกมานิดหน่อยนะครับให้เหลือไว้ตรงนี้เล็กน้อยนะครับเหลือไว้เล็กน้อยเข้าลงมาแบบนี้จะได้เป็นหางของมังกรของเรานั่นแหละแล้วให้เราพับลงเข้าหากันแบบนี้นะครับเรียบร้อยก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพับขีดมังกรของเราลงนะครับนี้พับลงมังกรลงด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับพับลงเห็นไหมแบบนี้แล้วให้เราเปิดขึ้นมานะครับนี่นี่ก็กดลงใช่แล้วขั้นสุดท้ายนะครับให้เราพับแบบว่าวาดตามังกรของเรานะครับวาดยังไงก็ได้แล้วแต่ที่น้องชอบเลยเดี๋ยวพี่จะวาดให้ดูนะพอเราวาดตามังกรของเราเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับนี่ไหมเราก็จะเปิดมาขีดมังกรออกมาก็ดูสวยแบบนี้แล้วเห็นไหมถ้าน้องอยากให้แบบว่าหันไปด้านไหนก็สวยก็สามารถวาดตาด้านนี้ของน้องได้นะครับน่ารักแบบพี่ก็ได้หรือว่าน้องจะชอบแบบว่าแบบเท่ก็สามารถวาดตาได้แบบตามใจชอบเลยนะครับสำหรับนี้พี่เจก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง East Super East นะครับถ้าอยากพี่พับอะไรก็บอกได้นะและพี่จะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับรักป่ารักเขาแต่ว่ารักของเราเป็นได้แค่พี่น้องเองเหรอคะพี่คะแค่พี่น้องเองเหรอคะไอ้สัตว์